ยังทำใจไม่ได้เนาะคุณอาการเสียครั้งนี้คือโลกนี้มันโหดร้ายมากมันโหดร้ายเกินที่จะทำใจผมบอกว่าในชีวิตที่แม่อายุ89พ่ออายุ94อยู่แต่ในบ้านดูหลานอยู่แต่ในบ้านแม่บ้านมันดันไปเอาโควิดเข้ามาในบ้านวันนี้ถึงจะล็อกยังไงมันก็ดีที่สุดก็คือต้องดูแลให้ดีที่สุดดูแลคนสูงให้ดีที่สุดแล้ววันนี้เนี่ยดูสภาพเขาคงจะรับรู้จึงคงจะเห็นแม้กระทั่งผมจะได้เห็นหน้าแม่ผมสักครั้งหนึ่งสุดท้ายก่อนส่งเขาไปสวรรค์ก็ไม่มีโอกาสผมได้ล้างเท้าเขาเดือนเมษาวันสงกรานต์ล้างเท้าพ่อล้างเท้าแม่เมื่อวันสงกรานต์นั่นคือครั้งสุดท้ายแล้วได้ยินเสียงแม่ที่อวยพรมันเอื้อได้ผมทุกวันที่8มิถุนาเช้าขึ้นมา10โมงผมจะได้ยินเสียงโทรศัพท์ดังเคลงขึ้นมาแล้วเป็ดเหรอลูกนี่แม่นะเป็ด67นั้นนะลูกลูกต้องสู้นะลูกนะลูกต้องแข็งแรงสุขภาพลูกต้องดีนะนะลูกต้องไม่เจ็บไข้ได้ป่วยนะแม่อยากให้พรไหนที่ดีที่สุดแม่อยากให้ดูแลลูกพูดอยู่ตลอดเวลาแล้วปีหน้าผมจะไม่ได้ยินเสียงนี่แล้ววันที่18แม่เข้าโรงพยาบาลก็ปูแฟนโทรศัพท์ไปผมอยากได้วิดีโอคอลดูหน้าแม่เขาทำไม่เป็นลูกหลานก็ต้องไปหาซื้อที่ไอ้เครื่องใหม่เพื่อจะให้พยาบาลช่วยทำวิดีโอคอลให้เขาแล้วก็ได้คุยวันที่18ก็ได้คุยกับแม่บอกแม่อยู่ที่นั่นแม่ไม่ได้เป็นอะไรนะเอาแม่ไปกักตัวเพราะแม่จะได้อยู่ใกล้หมอไม่กล้าบอกว่าเขาเป็นโควิดบอกแม่จะได้อยู่ใกล้หมอจะได้ดูแลแม่ได้ดูแลพ่อได้อยู่ได้ไหมแม่อยู่ได้แม่อยู่สบายแม่อยู่ได้แม่อยู่สบายตั้งแต่วันที่18ผมก็ทำบุญทุกที่ผมบนทุกเรื่องทำบุญทุกที่ไม่ว่าจะเหนือใต้ออกตกครั้งสุดท้ายวันที่ก่อนที่เขาจะเสียผมมีวันเมื่อวานผมจะต้องไปพัทลุงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเขาตะบุญว่าจะไปทำพิธีที่ให้เขาขอหมอโทรมาก่อนนั้นหนึ่งวันหมอโทรมาบอกว่าคุณเป็ดอาการเริ่มทรุดลงนะเริ่มทรุดเอาไงจะปั๊มไหมผมบอกผมขอให้ปั๊มปรึกษาน้องน้องบอกปั๊มแม่จะเจ็บนะแต่ว่าบอกขอให้ปั๊มขึ้นมาก่อนหมอคุยกับหมอว่ารอผมสักวันนึงได้ไหมขอผมไปทำบุญให้แม่ก่อนได้ไหมที่พัทลุงขอผมไม่ทำก่อนได้ไหมก็ปรากฏว่าไม่ทันท่านเสียไปตอนทุ่มหนึ่งแล้ววันนี้ก็กลายเป็นโรคผวาโรคตกใจคนนี้อยู่บนเตากำลังเผาอยู่กลัวมากกลัวเสียงโทรศัพท์มันจะดังขึ้นไปอีกแล้วมันโทรมาจากโรงพยาบาลแล้วบอกว่าพ่อเป็นผมกลัวมากตอนนี้ผมกลัวจริงๆตอนนี้คุณพ่ออาเป็ดอาการเป็นยังไงบ้างก็ยังทรงอยู่ยังทรงอยู่แต่โชคดีเขายังไม่มีโรคแต่อายุเขา94แล้วมันทรมานไหมตรงแม่ไม่รู้จะเซ็นตอนไหนแล้วไม่รู้ว่าเสียงโทรศัพท์กลายเป็นโรคจิตกลายเป็นโรคภาวะจะภาวนาว่ามึงอย่าโทรมานะมึงอย่าโทรมานะมึงอย่าแจ้งข่าวร้ายนะกูกลัวแล้วนะมึงรู้ไหมว่ามึงอย่าทำใจแม่ไม่ได้เลยจะทำลายกูถึงไหนหรือยังไงซึ่งคุณพ่อเป็ดตอนนี้อาการคือลงเชื้อยังก็ยังมีอยู่ก็ลงปอดบ้างแต่ตอนนี้ยังไม่ได้ลง ICU อย่างที่ข่าวที่ออกมายังไม่อยู่นั่งเคียงแค่ใส่ท่อหายใจแล้วก็กำลังจะมีหมอบอกว่ามันเขาลำคาญเขาเป็นคนขี้ลำคาญอาจจะใส่ครอบบ้างอะไรสลับกันอะไรเงี้ยเพราะระบบก็ยังโอเคก็อยากดูความดันของเลือดความดันของออกซิเจนอะไรอยู่ในหัวใจนี่ก็ยังโอเคยังได้อยู่แต่ผมยังไม่รู้ไงเพราะว่านี่อาเป็ดได้คุยบ้างไหมคะอาเป็ดก็ได้คุยได้ดูเขาเดินไปทั่วหมดเขาเดินหมดเขาเดินบอกเขาหมดแล้วก็เขาเปิดเขาเป็นคนแก่นะหูก็ไม่ค่อยได้ยินก็ดูทีวีก็เสียงดังตอนแรกอยู่ห้องเด็กกับแม่ก็โทรไปดูว่าถ้าอย่างนี้แม่ไม่ได้หลับนะไม่ได้หลับผมจะย้ายห้องไปพ่ออยู่คนอื่นไปอยู่คนเดียวนะไม่นั่งนอนอยู่คนเดียวนะเขาเชื่อฟังเขาก็ฟังมันคุณพ่อรู้ไหมคะว่าคุณแม่ไม่รู้ครับผมไม่รู้ผมไม่ให้รู้ไม่ได้ครับไม่รู้ไม่ได้ยังให้รู้ไม่ได้เนี่ยแค่คิดว่าเนี่ย
อัฐิแม่จะทำยังไงจะเก็บไว้ก่อนรอยังไงหรือรอพ่อก็เหมือนกับช่างพ่ออีกถูกไหมเหมือนลูกเราช่างพ่อเราอีกเราอยากเขาไปด้วยกันเราก็ช่างพ่ออีกเราก็ไปดูจะทำอะไรทำร่างเขาแบ่งออกไปมันก็โอ้ยใครไม่อยู่ในตรงเนี้ยเขาจะไม่เข้าใจจะไม่รู้เลยว่าครอบครัวผมไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้แล้วมันโหดร้ายเราอยู่ในโลกของสังคมโจรเหมือนเราอยู่ในโจรน่ะโจรมันล้อมเราไว้ทั้งหมดน่ะฉะนั้นเราต้องล็อกบ้านล็อกประตูให้ดีที่สุดอย่าให้อะไรมันเข้ามาในบ้านเราเลยถ้าไปถามแนวทางการรักษาคุณหมอแจ้งมั้ยนอกจากให้เครื่องช่วยหายใจคุณพ่อแล้วตอนนี้คือยังมีแบบมีอะไรเพิ่มเติมให้ยาทาหรืออะไรก็ให้ยาโดยปกติอยู่ยังให้ยาโดยปกติอยู่ดังนั้นวันนี้เราก็จะแจ้งที่หลานก็จะแจ้งไปที่หลานหมอก็จะแจ้งที่หลานแต่พอเริ่มหนักเพราะคนตัดสินใจอยู่ที่ผมอย่างแม่เนี่ยคนตัดสินใจอยู่ที่ผมเอาไงคุณเป็ดนะครับผมบอกงั้นต้องปั๊มผมขอญาติปั๊มขอผมคุยกับผู้อำนวยการโรงพยาบาลบอกท่านผมขอยืดให้แม่ผมสักวันนึงได้ไหมผมจะลงไปทำบุญเมื่อวานเนี่ยจะลงไปที่พัทลุงขอได้ไหมขอวันเดียวเท่านั้นเองแต่มันก็ไม่ทำจริงๆมันก็ไม่ได้จริงๆแม่ร่างกายสู้ไม่ไหวจริงๆก็เลยต้องทำใจกลัวนี่กลัวอีกแล้วเริ่มสตาร์ทกลัวใหม่กลัวเรื่องพ่ออีกแล้วมันโอ้โหมันใจทำไมมันใจร้ายทำไมมันโหดจริงๆมันที่สุดนะที่สุดไปถามเมื่อกี้นี้ได้มีโอกาสบอกคุณแม่อะไรเป็นครั้งสุดท้ายก็บอกว่าผมไม่ต้องพูดอะไรผมรักเขาที่สุดผมเป็นเด็กที่เกเรที่สุดแล้วก็เป็นคนห่วงผมที่สุดจะมาเรียนกรุงเทพเขายังแอบตามมาหารู้ว่าผมเกเรไม่อยู่ไม่เข้าบ้านแม่แล้วก็ไปตามมาหาทุกที่แล้วเราอยู่ใกล้เขามากที่สุดเมื่อกี้ที่เป็ดรับร่างคุณแม่ก็เหมือนจริงๆใจเราก็อยากจะขึ้นไปส่งท่านทุกคนเลยผมอยากจะล้างเท้าเขาผมอยากจะเช็ดเท้าเขาผมอยากจะกอดเขาผมอยากจะทาแป้งให้เขาผมอยากจะหอมเขาแต่มันทำไม่ได้แม้กระทั่งเห็นหน้ามันเจ็บปวดมากหน้าแม่ยังไม่มีโอกาสได้เห็นเป็นครั้งสุดท้ายมันใจร้ายมันใจร้ายจริงๆมันมีวัคซีนวันที่10 21 21ซึ่งเพิ่งได้วัคซีนมาที่21แล้วแม่มาป่วย18ผมไม่ทราบตอนนั้นโรงหมอพร้อมแต่ก็ไม่เห็นพร้อมบ้างสักทีมันต้องเกิดปัญหาขึ้นเราอย่าไปพูดเดี๋ยวจะเป็นดราม่าขึ้นมาอีกนะแต่ว่าความสูญเสียครั้งนี้มันยิ่งใหญ่ต่อตระกูลโพวิจิตรของผมมากมันยิ่งใหญ่มากก็เพียงแต่ว่าทำอย่างเดียวเราอยู่ในดงโจรเราก็ต้องปิดบ้านให้ดีที่สุดเราอยู่ในโดมพุทธไทยเราต้องปิดบ้านในที่ที่สุดอย่าออกไปแม้กระทั่งอยู่ในบ้านยังเข้ามาหาเราได้เลยอ่ะใช่ไหมฉะนั้นคนใกล้ตัวเนี่ยต้องพยายามมึงออกไปให้ไกลมึงออกไปอยู่ในนอกรั้วมึงอย่าเข้าไปอยู่ในบ้านปิดบ้านปิดอะไรให้หมดทุกอย่างให้หมดมันน่ากลัวมากมันน่ากลัวจริงๆแล้วมันทำร้ายคนเดียวเรายังไม่รู้สึกเสียใจเท่ามันสองคนพร้อมกันที่มันอยู่ใกล้ๆกันอีกคนนึงยังไม่รู้เป็นยังไงมันทรมานมากจะให้นะครับคุณอาขอบคุณมากขอบคุณนะคะเป็ดคุณอาจะสุขภาพได้นะขอบคุณครับขอบคุณครับอันนี้คือติดจากแม่บ้านแม่บ้านตอนนี้แม่บ้านรักษาอยู่ป่ะแม่บ้านก็ต้องไปรักษาที่สนามไอ้สนามลงมาสนามก็ต้องดึงมันกลับมาเพราะมันเป็นตัดดึงมันกลับมาให้มันดูแลพ่อตอนนี้ต้องมาจ่ายให้มันวันละ20,000เดือนละ20,000ใช่นี่แหละหน้าผ้าแม่ไงตายถูกป่ะแล้วต้องมารับเขาดูเขาไม่คิดจะไปจากไหนตลาดข้างบ้านเป็นข้างมีกันเนี่ยบ้านหลานเนี่ยบ้านหลานสาวเขาก็อยู่ในบ้านอยู่เนี่ยเขายืนคุยกันเขาคุยกันพวกแม่บ้านด้วยกันบ้านโน้นเขาเป็นโควิดโดยที่ไม่รู้เรื่องของว่านต่อไปแล้วก็ทิ้งไงคนใช้ตัดตัวเยอะ